สวัสดีค่ะโอเค BK 17 Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะทำนี่นะคะการซ่อนเส้นได้นะคะที่มันมีเนี่ยนะคะ3เส้นนี้นะคะมันก็ใหญ่เกินไปใช่ไหมที่เจ้าตัวเข็มเราจะเข้าได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีนะคะเราก็จะใช้นี่นะคะเส้นได้นะคะเส้นเล็กๆนะคะหรือว่าเส้นไหมเส้นเดียวนี้นะคะร้อยเข้าไปที่เจ้าตัวเข็มก่อนนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวขอร้อยก่อนนะคะนี่นะคะก็ร้อยเข้าไปนะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำปมนะคะมัดปมเขานะเนี่ยเดี๋ยวขอมัดปมก่อนนะเราได้ปมมาแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ทีนี้นะเราก็จะเอาเจ้าตัวเส้นไหม3เส้นนี้นะคะนี่เข้าไปในห่วงนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเป็นเก็บเส้นไหม3เส้นนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเข้าไปในชิ้นงานได้เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีเก็บเส้นไหม3เส้นนะคะรวดเดียวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ